อบอุ่นหัวใจฟลุ๊กเกริกพลนัทอดีตภรรยาโบชยดาทานอาหารพร้อมหน้าหลังภรรยาสาวนาตาลีมีอายุครรภ์6เดือนเต็มเรียกได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มฟลุ๊กเกริกพลนั้นได้ประกาศข่าวดีหลังภรรยาสาวลีนาตาลีดีกรีทายาทหมื่นล้านตั้งท้องลูกคนแรกแล้วโดยฟลุ๊กได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความบนอินสตาแกรมว่า is coming ในขณะที่สาวลีนาตาลีภรรยาฟลุ๊กเกริกพลโพสต์แล้วครั้งแรกหลังตั้งท้องเป็นคุณแม่ป้ายแดงหมาดๆโดยสาวลีได้โพสต์ระบุข้อความว่า happiness is on the wayหนูน้อยมาแล้วค่ะและล่าสุดต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจเมื่อฟลุ๊กเกริกพลนัทอดีตภรรยาโบชยดาทานอาหารพร้อมหน้าหลังภรรยาสาวนาตาลีมีอายุครรภ์6เดือนเต็มซื้อเอ๋งานนี้สาวโบก็ได้โพสต์ข้อความว่าฮันซ่าแฟมิลี่ลันลูกชายคนโตพี่อาชีพเพิ่งปิดเทอมขอนอนพักผ่อนอยู่บ้านพวกเราพาแม่ลีกับเบบีน้อยคนเล็กในท้อง6เดือนมาบำรุงคันทานอาหารมีประโยชน์ชมวิวริมแม่น้ำค่ะเอาตี้โบแอนด์อังเคิลแบงค์ตื่นเต้นดีใจที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟเลิฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮันซาฟามิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบชายาด้านั่นเองลีน่าจังด่าแรงนิ้งอังคณานักร้องบ้านนอกแต่งตัวไร้รสนิยมทำเพลงแบบนี้อีกกี่ชาติก็ไม่เกิดดราม่าระอูลีน่าจังด่ากราดหลังเปิดฟังเพลงของนักร้องสาวนิ้งอังคณาค่ายคณามิวสิกชื่อเพลงกินเก่งเลี้ยงง่ายสบายใจได้ไม่ดื้องานนี้ถึงกับด่าโง่ทำเพลงแบบนี้อีกกี่ชาติก็ไม่ดังโดยลีน่าจังเปิดเพลงของนักร้องสาวฟังไม่นานก็ระเบิดอารมณ์ออกมาหน้าโง่ดูถูกนักร้องบ้านนอกทำเพลงแบบนี้อีกกี่ชาติก็ไม่ได้เกิดประเด็นหลักๆที่ด่าคือเรื่องการแต่งตัวและการทำเพลงลีน่าจังออกมาไลฟ์สดด่าดูถูกน้องสาวนามว่าน้องนิ้งอังคณาแห่งค่ายคณามิวสิวว่าแต่งตัวก็ไร้รสนิยมเพลงที่ร้องก็ไม่ได้เรื่องไม่มีความสนุกความแปลกใหม่ก่อนตวัดเสียงว่าอีโง่หน้าโง่สมองหมาปัญญาควายร้องเพลงแบบนี้แต่งตัวแบบนี้อีกกี่ชาติก็อย่าหวังจะได้เกิดลีน่าจังเผยว่าที่ตนออกมาไลฟ์ด่านั้นเรื่องจริงทั้งนั้นนักร้องทำเพลงไม่ได้เรื่องสมัยนี้การแข่งขันในวงการเพลงดุเดือดแข่งขันสูงมากทำเพลงแบบนี้อย่าหวังจะได้เกิดขนาดตัวเองพยายามตั้งใจฟังเพลง10รอบยังไม่คุ้นหุ้นหูเลยยังไม่รู้สึกว่ามันจะเพราะตรงไหนทำออกมาได้ยังไงผลงานห่วยแตกไม่มีของดีจุดขายแบบนี้แนะนำว่าถ้าอยากดังต้องหัดครางงงเพราะขืนทำเพลงโง่โง่ไดโนเสาร์โบราณแบบนี้อีกกี่ชาติก็ไม่มีทางดังน้องบูมลูกสาวชุศรีนกวนิดารับปริญญาโทรโพสต์ขอบคุณตาที่ให้ชีวิตหนูไม่เอ่ยถึงพ่อบังเกิดกล้าวจากกรณีที่เป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวของตลกชื่อดังชุศรีเชิญยิ้มและอดีตเมียนกวนิดาเชิญยิ้มรวมไปถึงลูกสาวเพียงคนเดียวน้องบูมชยาภาพงสุภาชาคริตที่ครั้งหนึ่งเคยตัดขาดประกาศการเป็นพ่อลูกกันเลยทีเดียวต่อมาทางด้านน้องบูมและพ่อชูศรีก็ได้ปรับความเข้าใจกันโดยทางด้านน้องบูมได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกดพ่อชูศรีพร้อมระบุข้อความในความเป็นพ่อเป็นลูกยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดไม่ว่าหนูจะตายหรือพ่อจะตายยังไงก็ตัดกันไม่ขาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระยะเวลาจะช่วยเยียวยาความรู้สึกให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นล่าสุดทางด้านน้องบูม
นั้นได้เรียกจบปริญญาโทก็ได้ออกมาโพสต์ถึงบุคคลสำคัญคือคุณตาโดยได้ระบุข้อความผู้ชายที่ชุบเลี้ยงทั้ง3ชีวิตแม่ยายเราบ้านที่คุ้มกลาหัวเมื่อเวลาเริ่มผ่านไปร่างกายก็โรยราบ้านก็เริ่มผุพังที่นี่ให้อะไรหลายๆอย่างให้ความอบอุ่นให้กำลังใจให้เราฮึดสู้สู้เพื่อคนที่รักเรามากที่สุดในชีวิตทั้ง3ตายายแม่คนขอบคุณบ้านหลังนี้ขอบคุณพ่อคนนี้หนูจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าทำไหวไม่ต้องเครียดไม่ต้องท้อขอแค่อยู่เป็นกำลังใจให้กันก็พอวันไหนมีเราก็กินด้วยกันวันไหนทุกเราก็แค่กอดคอร้องไห้ไปด้วยกันก็พอมีความสุขจะตายปลอยอยากให้มาอยู่ด้วยกันที่บ้านใหม่แต่ตาก็ยังติดบ้านหลังนี้ยังมีห่วงอะไรหลายๆอย่างห่วงจนของเต็มบ้านอะไรที่พังก็ไม่ทิ้งสักทีเกลระดากลับมากินได้อีกครั้งถึงขนาดเอ่ยปากถามแมนการินเพราะกลัวสามีจะหมดรักคลิปกลับมาสดชื่นสดใสได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ท้องเจอกับอาการแพ้ท้องมานานกว่า3เดือนเต็มๆสำหรับเกลระดานักแสดงสาวชื่อดังงานนี้คุณสามีซุปตาอย่างแมนการินก็เลยถือโอกาสดีเอาใจภรรยาและลูกในท้องด้วยการพาทั้งคู่ไปรับประทานดินเนอร์หรูพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์สวยๆใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งทางด้านของเกลระดาที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากอาการแพ้ท้องก็ไม่รอช้าขอใช้สิทธิ์ว่าที่คุณแม่รีเควสเมนูอร่อยๆทั้งของคาวของหวานมาชิมแบบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสลัดผักข้าวเหนียวมะม่วงเครปไอศกรีมและอีกมากมายก่อนที่เจ้าตัวจะเอ่ยปากถามหนุ่มแมนที่กำลังถ่ายคลิปวิดีโอโมเมนต์นี้เก็บไว้ด้วยความสงสัยว่ากินเยอะที่สุดในรอบ3เดือนเลยที่รักถ้าเขาอ้วนขึ้นจะยังรักเขาไหมและก็แน่นอนว่าคำตอบที่ได้รักครับเอาให้ว่อนเลยนะนอกจากจะทั้งหวานทั้งน่ารักจนคนที่ได้ฟังถึงกับยิ้มแก้มปริแล้วแมนการินก็ยังไม่ลืมตบท้ายด้วยการยิงมุกคสไตล์สาสีให้แฟนๆได้เอาไปจิ้นต่อด้วยว่ากินให้หมดอย่าให้เหลือนะคืนนี้โดนทำโทษอุ๊บแม่อารมณ์ดีกันทั้งคู่พ่อคุณแม่เลยจริงๆนะเนี่ยแมนการินเฉลยข่าวดีภรรยาสุดที่รักเกลระดาท้องแล้ว3เดือนอื้อหือเกลระดาปล่อยทีเด็ดริมหาดนั่งยกขาขาวๆแคปชั่นชัดเจนอ่อยแมนการิน